เราต้องมาบุกทำอาหารให้กับน้องๆนะคะน่าตนารักกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแน่นอนหลายคนเรียกร้องมาให้ยายออกเสียงชื่อช่วงนี้ให้ถูกต้องนี่คือช่วงเจ๊แจ๊เจ๊ขอเจ๊ไงคำแรกของยายเนี่ยยายก็จะเป็นคนที่หน้าโหลใช่ป่ะแบบหน้าเหมือนคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยน้องๆเหล่าของก็ชอบส่งรูปคนนู้นคนนี้มาว่าเอ้ยคนนี้เหมือนคนนั้นเหมือนไงซึ่งบางคนแบบแค่หัวล้านก็ถือว่าเป็นกูแล้วอะแต่มีคนหนึ่งคนนี้เนี่ยก็มีน้องๆแจ้งมาเหมือนกันว่าเอ้ยยายไปเล่นมิวสิกวิดีโอของเรามันดูแล้วค่ะฉันดูไปดูมาสิฉันว่าไม่ค่อยเหมือนนะแกแต่ว่าน้องเขาบอกว่าพ่อเขาเองว่าเหมือนเลยไปทำความรู้จักนะคะกับน้องที่จะเป็นเหยื่อการทำอาหารแล้วก็ผสมยาสลบช้างซึ่งบางที่ใช้ยาปลุกเสกของใหญ่นะคะนุ่นนันสวัสดีค่ะนักจริงดูอย่างนี้ก็ไม่เหมือนนะแกแต่มีแต่คนบอกเหมือนหรอใครบอกบ้างอ่ะคุณพ่อเพื่อนเนี้ยครับแคปรูปมาให้ดูเงี้ยเฮ้ยมึงทำไมหน้าเหมือนกันเลยวะจริงใครไหมเป็นนักกีฬาใช่ครับอะไรที่เก่งมากคะก็ที่ชอบมากที่สุดก็จะมีบาสกับโปโลน้ำครับเล่นกีฬาแบบนี้เราก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเรื่องของอาหารการกินนี่คุมอยู่ครับคุมอยู่แล้วฮะใช่ครับตอนนี้ครับคุมอยู่นี่อาหารหรือว่าปักซอยอาหารครับก็คุมอาหารในการกินอาหารแล้วครับเปล่าครับซอยอย่างเงี้ยคนมากคุมนะแต่วันนี้จะทำอาหารที่แบบมีประโยชน์ให้ปลาขึ้นไปทำข้างบนกันนี่เป็นนักกีฬาทั้งทีวันนี้ต้องทำอาหารอย่างที่บอกซึ่งเป็นอาหารที่ทั้งทอดแล้วก็มีทั้งแป้งเลยแต่ไม่เป็นไรเราปรับสมดุลด้วยไส้กรอกรมควันเบทาโกรนะคะเปิดสัมผัสความอร่อยกับไส้กรอกรมควันเบทาโกรอร่อยใช่สัมผัสไหนก็โดนไส้กรอกเบทาโกรนะคะกินเปล่าๆก็อร่อยเพียงเข้าไมโครเวฟเป็นเวลา45วันวิบ้าหรือเปล่าเอาไข่มาโครเวฟได้45วินาทีนะคะก็จะได้กลิ่นหอมรมควันจากไม้บีชกรุบกรอบกรุบกรอบทุกคำวันนี้เลยเอาไส้กรอกรมควันเบทาโกรนะคะมาแปลงร่างเป็นสตรีทฟู้ดหรือว่าเราก็สามารถทำกินกันเองได้ในห่อก็ได้นี่คือไส้กรอกรมควันทวิสต์ซึ่งมันดีมากเลยรู้มางานเนี่ยมันเหมาะสำหรับแบบสมมติแล้วรักกันอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยกันทำขนมคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยนอกมาฉันก็เป็นคนแบบทำส่วนของไส้กรอกเธอก็เป็นคนปั้นแป้งแล้วเราก็แบบมีการหยิบแป้งแล้วก็ปาใส่หน้าซึ่งฉันก็จะแบบบ้าไม่เอานะฉันก็ตีเธอกลับเธอก็จะแบบเอ๊ะทำไมตีเมื่อกี้แกล้งหยอกนิดเดียวตีกลับแรงทำไมเธอก็ต่อยฉันแบบเอ๊ะแล้วฉันก็เจ็บจริงๆนะแล้วฉันก็หยิบมีดมาแล้วก็ปักลงไปที่อกก็เป็นการจบเรื่องนี้คนให้มันแบบให้มันเป็นโดอะฮะระหว่างนี้นะคะระหว่างที่คุณผู้ชายนะคะเขาผสมแป้งแพนเค้กนะคะทางคุณผู้หญิงก็หยิบไส้กรอบรมควันเบทาโกรนะคะมาเสียบไม้เสร็จปุ๊บนะคะเราก็ทำการหั่นเกลียวตัว MV ที่เธอไปเล่นที่คนเขาบอกว่าหน้าเหมือนร้องนี่เพลงอะไรนะฉันก็คงครับมาเดี๋ยวร้องด้วยกันฉันก็คงฉันเพิ่งเข้าใจความรักก่อนวันนี้ฉันเพิ่งรู้ว่าทุกสิ่งไม่มีอะไรแน่นอนนี่คือที่มาของสำนวนเตี้ยอุ้มคอมอย่างแท้จริงนะครับก่อนหน้านี้เธอก็มีผลงานทำนู่นนี่นั่นในวงการบันเทิงมาก่อนเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับทำอะไรมาบ้างอ่ะก็ถ่ายโฆษณาถ่ายแมกกาซีนพวกเนี้ยครับโฆษณาอะไรอ่ะแฟลชกระทองหรือเปล่าไม่ใช่ครับนมของอินโดนีเซียครับแล้วก็รถยนต์เธอไปถ่ายโฆษณานมของอินโดนีเซียหรอใช่ครับมันเป็นยังไงนมของอินโดนีเซียมันก็เป็นเหมือนของไทยครับสวยอ่ะสวยสิแบบหน้าตาพิชไหมใช่ครับ
ด้วยลักษณะแบบของเธอเนี่ยจริงๆอ่ะเป็นสเปคเลยนะบอกให้แบบชาวไทยดูแบบสามารถไปแคสเรื่องบางระจันอะไรเงี้ยได้เลยแบบเนาะปะพี่นัทจ้าว่าไงจ้าอ้าวตายน้ำยาหลังจานเมื่อกี้บอกว่าเล่นชอบเล่นโปโลน้ำเหรอใช่ครับมันสนุกไงคะท่านมันเป็นกีฬาที่เอ็กซ์ตรีมดีครับแล้วคนเล่นมันยังน้อยโอ้เนี่ยโปโลน้ำมันคือเอ็กซ์ตรีมเหรอใช่มันเหมือนแบบทำอะไรกันก็ได้ใต้น้ำจะถีบจะหยิกจะดึงก็ได้ใต้น้ำที่กรรมการไม่เห็นใช่ลงไปจับก็ได้แบบดีไข่ได้ครับได้มึงอำนาจเจริญได้ทำได้ทำไมเธอไม่ลองหากระเทยมาอยู่ในทีมสักคนนะเรื่องว่าเธอถ้าเกิดว่าแบบจะต่อยแล้วหน้าเราไปอย่างเงี้ยเฮ้ยเงี้ยอีกฝั่งมันฮึขึ้นเหมือนกันน่ะก็จะบวกกลับถูกป่ะเฮ้ยเลยว่าฮึเงี้ยแต่ว่าถ้าเข้าไปอย่างเงี้ยแบบถ้าเข้าไปแบบเล่าลิ้นเลยเล่าลิ้นเลยชิบชิบเงี้ยเป็นความคิดที่ดีนะความคิดวิสัยทางผู้บริหารนี่เรียบร้อยนะคะพี่นัทชิมสิมันไม่เป็นความรู้สึกถึงแป้งเลยมันเป็นสัมผัสของเนื้อแน่นๆจริงๆเพราะไส้กรอกรมควันเบทาโกรนะครับผลิตจากเนื้อคุณภาพชั้นดีขอบคุณไส้กรอกเบทาโกรด้วยนะคะเอาไว้ขอบคุณน้องแนทด้วยเอาไปทานกันได้จากไส้กรอกเบทาโกรไส้กรอกรมควันเบทาโกรซึ่งปกติเขาก็ได้อยู่แล้วเอามาดัดแปลงนิดหน่อยใส่ไอเดียเข้าไปก็จะได้ไส้กรอกรมควันเบทาโกรที่ทั้งอร่อยแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะคะฝากไว้ด้วยขอบคุณมากเลยครั้งหน้าจะไปบุกหอทำอาหารอร่อยๆให้น้องคนไหนก็รอติดตามนะคะช่วงหอเจียอยู่คู่กับท็อปกับเธออยู่แล้วนะครับเพราะว่าดิฉันบ้าชายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับ